สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไปกับปั๊บนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการอัปเกรดตัวเฟิร์มแวร์ของ BBD AttoTui จากเวอร์ชัน 1.4 ปัจจุบันเขาออกให้อัปเดตเป็นเวอร์ชัน 1.5 มาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่หลังจากออกรถมาเนี่ยก็มีการให้อัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันขึ้นให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ตอนไหนนะครับบางครั้งมันอาจจะขึ้นมาที่หน้านี้เองเลยเหมือนของผมแต่ว่าถ้ามันไม่ขึ้นลองดูครับตรงรูปรถด้านล่างขวามือจะมีจุดแดงๆอยู่เห็นไหมครับอันนี้หมายถึงว่าพร้อมให้อัปเดตได้ละมีเฟิร์มแวร์ OTA เข้ามาแล้วนะครับก็กดเข้าไปเลยจะเข้ามาหน้านี้เหมือนกันก่อนจะเริ่มอัปเดตอย่าลืมนะครับต้องจอดรถให้เรียบร้อยเข้าเกียร์ P ไว้แล้วก็ต้องมีปริมาณแบตเตอรี่มากกว่า 20% ปิดประตูให้เรียบร้อยแล้วก็นั่งในรถแล้วก็เริ่มดำเนินการได้เลยครับการจอดรถก็แนะนำว่าจอดในร่มนะครับจะได้ไม่ร้อนมากถ้ามือพร้อมแล้วก็กดได้เลยครับการดาวน์โหลดเริ่มต้นจะใช้เวลาประมาณสัก12นาทีครับหน้านี้มันก็จะขึ้นมาถามว่าพร้อมไหมนับถอยหลัง30วิเพื่ออัปเกรดถ้าเราพร้อมแล้วกดอัปเกรด now เลยครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดตัวเฟิร์มแวร์เข้ามาผมต่ออินเทอร์เน็ตจากฮอตสปอตของมือถือใช้เวลาในการดาวน์โหลดประมาณสัก10ถึง12นาทีนะครับอันนี้ผมว่าก็ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตของเพื่อนๆด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการดาวน์โหลดตัวเฟิร์มแวร์นะครับที่หน้าจอเนี่ยเขาก็จะแสดงให้ดูว่าตอนนี้เราอัปเดตไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วหรือว่าดาวน์โหลดไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแล้วเขาก็จะมีคำเตือนด้วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการอัปเดตตัวนี้ว่าพวกมัลติมีเดียต่างๆหรือระบบที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้ระหว่างที่ทำการอัปเดตอยู่นะครับแล้วก็ห้ามขับรถหรือเคลื่อนย้ายโดยทาง BYD เนี่ยจะไม่รับผิดชอบในแง่ของกฎหมายกับผลที่จะตามมาถ้าฝ่าฝืนนะครับเท่าที่ผมนั่งอยู่ในรถตอนนี้ผมลองขยับพวงมาลัยก็ขยับไม่ได้นะครับคิดว่าเขาน่าจะล็อกทุกระบบเลยแหละประตูอะไรก็ไม่ต้องเปิดไปไหนนะครับนั่งอยู่เฉยๆรอในรถถึงได้บอกว่าให้จอดรถที่ร่มๆจะได้ไม่ร้อนนะครับตรงนี้ก็ใช้ระยะเวลาสักครู่หนึ่งเมื่อผ่านไปสักครู่นึงครับระบบก็จะดับหรือว่าทำการรีสตาร์ทแล้วก็จะรีบูตระบบขึ้นมาใหม่ตรงนี้ก็รอสักครู่ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้ครับก็อยู่ประมาณสัก10ถึง15นาทีไม่เกินตอนนี้ระบบก็ติดขึ้นมาใหม่แล้วนะครับสังเกตที่มุมขวาล่างเห็นไหมครับยังมีจุดแดงๆอยู่แสดงว่าขั้นตอนเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นนะครับก็เข้าไปดูอีกทีนึงตอนนี้จะเป็นเหมือนกับการอินสตอลนะครับตัวซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมาตัวนี้ก็เข้าขั้นตอนตัวนี้อีกสักครู่นึงครับประมาณสัก20นาทีโดยประมาณเสร็จแล้วก็รีสตาร์ทอีกรอบนึงครับมาแล้วตอนนี้การอัปเดตก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตได้ว่าที่มุมขวาล่างตัวจุดแดงๆจะหายไปแล้วครับแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจครับระบบแอร์คอนดิชันจะยังปิดอยู่นะครับเราต้องเข้ามาเปิดใช้งานหลังจากการอัปเดตก่อนก็เปิดพัดลมขึ้นมาได้เลยครับตามที่เพื่อนๆชอบเอาละครับนี่นะครับของใหม่ที่มา Android Auto จะอยู่ที่หน้าสุดท้ายนะครับถ้าใครอยากลองอยากใช้ก็ลองกดเข้าไปดูครับอันเนี้ยผมลองกดเข้าไปดูแล้วของผมเนี่ยใช้ผ่านการเสียบสายแต่บางคนบอกว่าผ่านบลูทูธก็ได้นะครับก็เปิดขึ้นมาได้แล้วผมลองเปิด YouTube ลองเปิด Netflix อะไรอย่างเงี้ยครับก็เปิดขึ้นมาไม่ได้เหมือนกันบอกว่าไม่ปลอดภัยที่จะเล่นในส่วนตรงนั้นก็เลยไม่แน่ใจว่ายังไงก็ยังไงก็คงกลับไปใช้เป็นกล่อง AI Box เหมือนเดิมแหละครับก็ในส่วน Android Auto ตัวนี้ครับก็ฟังเพลงได้นะครับผ่าน Spotify เปิด Google Map ได้เป็น2จอไปพร้อมๆกันเห็นนี้เพื่อนๆถามมานะครับว่าพอติดตั้งที่เป็นอัปเดตตัวเวอร์ชั่น 1.5 แล้วที่มันมีตัว Android Auto นะครับพอเสียบตัวคาลิงคิดหรือเสียบกล่องเข้าไปเพื่อที่จะใช้ผ่าน Apple CarPlay มันไม่ทำงานตอนแรกพออัปเดตแล้วครับผมก็เข้าหน้าจอกล่องไม่ได้เหมือนกันก็เลยลูดหน้าจอลงนะครับแล้วก็ไปปิดที่บลูทูธเพราะเดิมเนี่ยเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่เป็น Android ไว้นะครับผมปิดที่บลูทูธตัวนี้เข้าไปยกเลิกการเชื่อมต่อเสร็จแล้วจุดต่อมาก็คือตัวคอนเนคชันนะครับคือตัวนี้กดเข้าไปแล้วก็เลือกอุปกรณ์ที่เราจะเชื่อมต่อตอนแรกเนี่ยผมเลือกตัวข้างล่างที่เป็นโทรศัพท์ของผมเนาะตอนนี้ก็เปลี่ยนกลับมาเลือกกล่องนะครับเมื่อกดเลือกเสร็จแล้วถ้าให้สบายใจก็รีสตาร์ทสักทีนึงกดค้างเลยครับเดี๋ยวมาดูกันกดค้างไว้เลยนะดับแล้วก็ปล่อยมันจะเป็นการรีสตาร์ทแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะ
ใช้งานได้ไหมหรือถ้ายังไม่รีสตาร์ทลองเลยก็มากดปุ่มนี้ครับ360 2ครั้งนะครับทิ้งช่วงห่างกันสัก2ถึง3วิแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเข้ามาที่หน้าจอ UI ของตัวกล่องตัวนี้เลยแต่ถ้ายังไม่ได้ก็แนะนำให้ลองรีสตาร์ทกดปุ่มข้างคันเกียร์สักครั้งนึงครับลองรีสตาร์ทสักทีนึงขึ้นมาเดี๋ยวน่าจะใช้งานได้ของผมก็ใช้ได้นะเพราะฉะนั้นของคนอื่นก็ยังไม่น่ามีปัญหาอะไรผมคิดว่ายังไม่ต้องถึงขนาดไปอัปเดตกล่องนะครับถ้าเดิมเคยใช้ได้อยู่แล้วตอนนี้ก็ลองเปิดนู่นนี่นั่นดูก็ใช้ได้ปกติครับไม่มีปัญหาเนาะยังไงถ้าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับผมด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ